ก็วันนี้เป็นการมาเจอกันครั้งแรกนะครับจากการที่ในเพจได้มีคำถามฝากข้อความไว้หลายคำถามแล้วก็พูดตามตรงว่าบางครั้งการตอบเป็นข้อความจะตอบละเอียดก็ค่อนข้างจะยากนะครับก็เลยคิดว่าคงจะได้มีโอกาสมาเจอกันแต่วันนี้ต้องขออนุญาตไม่ได้เจอหน้าเพราะว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเดียวแล้วคิดว่าเนื้อหาที่จะพูดจำเป็นที่ต้องใช้สไลด์นะครับผมก็เลยจะขึ้นหน้าจอเป็น PowerPoint นะครับวันนี้ก็เป็นการพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเผาผลาญทำไมผมถึงเน้นเรื่องระบบเผาผลาญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเรามีโรคกลุ่มโรคที่เรียกว่า NCD หรือโรคเรื้อรังจำนวนมากที่รักษาไม่หายนะครับที่เราใช้คำว่ารักษาไม่หายประเด็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างที่มันมีต้นเหตุมันน่าที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วจากการที่เราสืบค้นแล้วเราปฏิบัติด้วยตัวเองเราพบเลยว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของโรคเรื้อรังต่างที่รักษาไม่หายอย่างเช่นที่เราพูดคุยอยู่ปัจจุบันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนนะครับคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองอะไรต่างแม้กระทั่งมะเร็งนะครับต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นะฮะซึ่งไม่มีเชื้อโรคเป็นตัวต้นเหตุต้นเหตุเริ่มมาจากระบบเผาผลาญที่พังแทบทั้งสิ้นนะครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยสไลด์นะครับในเรื่องของระบบเผาผลาญอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบร่างกายของเราหรือระบบเผาผลาญของเรานะครับอยากจะให้ดูเลยว่าร่างกายของเราเปรียบเสมือนถ้าเปรียบเสมือนรถยนต์คันนึงนะครับผมมีรถ2รูปแบบให้เห็นนะครับฝั่งซ้ายก็คือรถสปอร์ตเลยสีแดงนะครับซึ่งรถคันนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถด้านขวาซึ่งเป็นรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะครับความคล่องแคล่วคล่องตัวกันใช้พลังงานอะไรต่างๆเนี่ยรถสปอร์ตย่อมเวิร์กมากกว่าอยู่ละใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าเนื่องจากเครื่องยนต์ของรถสปอร์ตเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังงานทั้งหมดบูตระบบเผาผลาญแล้วก็จ่ายพลังงานให้กับเครื่องยนต์ขับเคลื่อนนะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับในขณะที่เวลาเราหันกลับมามองอีกในบอดี้หนึ่งก็คือรถที่เป็นรถขนน้ำมันนะครับเราจะพบอย่างหนึ่งเลยว่ารถคันนี้ถังน้ำมันที่เขาแบกอยู่ก็คือเชื้อเพลิงนะครับแต่ใช้ไม่ได้เขาจะไม่ต้องใช้ถังน้ำมันถังเล็กหรือบางคันก็ใช้ถังแก๊สซึ่งเป็นถังเล็กนะครับซึ่งเขาสามารถใช้พลังงานได้แค่นั้นทั้งที่มีพลังงานอยู่เต็มแทงค์ด้านหลังแต่เอามาใช้ไม่ได้เลยนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบไปเห็นตรงนี้ก่อนว่าร่างกายของมนุษย์เราประกอบด้วยบอดี้นะครับบอดี้คือรูปแบบร่างกายของเราแล้วก็เรามีระบบที่เราจะต้องเผาผลาญเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับบอดี้ของเราให้กับเซลล์ของเราให้กับอวัยวะของเรานะครับเครื่องยนต์เหล่านั้นน่ะกระบวนการเผาผลาญและเรื่องเมตาบอลิซึมนะครับส่วนเชื้อเพลิงก็คืออาหารที่ให้พลังงานที่เรารับประทานเข้าไปหลักๆก็จะมีในเรื่องของประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับอันนี้คืออาหารที่ให้พลังงานนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงที่ให้พลังงานอย่างอื่นอย่างเช่นแอลกอฮอล์ก็เป็นเชื้อเพลิงได้เหมือนกันสำหรับร่างกายเรานะครับแต่ร่างกายเราหลักๆจะใช้แอลกอฮอล์ได้ก็คือแอลกอฮอล์ที่เรารับประทาน 100% เนี่ยสมองจะสามารถใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไตเราสามารถที่จะเผาผลาญแอลกอฮอล์ใช้เป็นพลังงานได้ส่วนหนึ่งซึ่งไม่เกินประมาณ 10-20% ของแอลกอฮอล์ที่เรากินจะถูกเมตาบอลิซึมหรือเผาผลาญด้วยสมองกับไตนะครับส่วนที่เหลือ 80% แอลกอฮอล์จะถูกถมไปที่ตับนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นสารที่เรียกว่าเป็นสารอีกตัวหนึ่งซึ่งตับจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ไปนะครับซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการอักเสบของตับเกิดขึ้นซึ่งเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดของแอลกอฮอล์นะครับในวันนี้นะครับคราวนี้เรากลับมาดูนะครับเราเห็นบอดี้รถแทงค์น้ำมันคันนี้นะเราเห็นเปรียบเทียบกับคนนะครับคนนี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีพลังงานนะฮะเขามีพลังงานเต็มเปี่ยมแต่ปัญหาคืออะไรฮะเหมือนรถแทงค์เนี่ยเขาไม่สามารถเอาพลังงานเอาเชื้อเพลิงผมใช้ว่าเอาเชื้อเพลิงที่อยู่ในแทงค์น้ำมันของเขามาใช้ได้ความอ้วนที่สะสมไขมันที่สะสมไว้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเชื้อเพลิงสำรองที่ไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับเขาใช้แค่พลังงานส่วนถังเล็กๆนะครับจากอาหารที่เขากินเข้าไปนะครับส่วนพลังงานสำรองไม่สามารถที่เอามาใช้ได้นะครับคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งลองมาดูที่บอดี้ของรถสปอร์ตนะครับกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีพลังงานสำรองที่มากมายอะไรเท่าไหร่แล้วเขาสามารถใช้พลังงานได้อย่างชาญฉลาดใช้พลังงานได้อย่างสมาร์ทนะครับ
ทำให้เขาไม่จำเป็นต้องเก็บกักพลังงานสำรองแต่เขาอุดมไปด้วยเต็มไปด้วยพลังงานนะครับเมื่อระบบการเผาผลาญเขาสามารถที่เผาเชื้อเพลิงแล้วสร้างพลังงานให้เขาได้เนี่ยเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงนะครับด้วยการเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานนะครับมีแรงที่จะต่อสู้กับแอคทิวิตี้ต่างๆที่ไปใช้ในแอคทิวิตี้ต่างๆได้นะครับซึ่งแตกต่างจากบอดี้ในกลุ่มแรกนะครับบอดี้ในกลุ่มแรกเนี่ยจะเห็นว่าเขามีถังเชื้อเพลิงแต่มันแปรรูปเป็นพลังงานไม่ได้กลุ่มนี้จะมีปัญหาที่เราใช้คำพูดว่าโลเมตาบอลิซึมนะครับโลเมตาบอลิซึมคืออะไรฮะระบบเผาผลาญที่ต่ำกว่าปกติผมเปรียบเทียบระบบเผาผลาญนี้แล้วกันฮะสมมติว่าเราเป็นคนคนหนึ่งนะฮะไม่สมมติเราเป็นคนอยู่ละนะครับเราเป็นคนที่ต้องใช้พลังงานผ่านการทำแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมต่างๆวันหนึ่งประมาณ 2,000 กิโลแคลอรีนะครับถ้าเรารับประทานเชื้อเพลิงเราเติมเชื้อเพลิงเข้าไป 2,000 กิโลแคลอรีแล้วเราใช้ได้หมดนี่คือพลังงานค่อนข้างจะสมดุลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ทำกิจกรรมด้วยพลังงานที่ต้องใช้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรีนะครับปรากฏว่าเรากินเข้าไปประมาณ 2,000 แต่ร่างกายอะเอาไปเผาผ่านเป็นพลังงานให้กับเราแค่ประมาณ 1,500ทั้งที่เรายังต้องใช้อีก500นะครับแต่ร่างกายไม่ยอมเผาผ่านเชื้อเพลิงที่เหลือ500เป็นพลังงานให้ร่างกายสั่งให้เราไปเก็บไว้แล้วก็สร้างพลังงานให้เราแค่ 1,500 ทั้งๆที่เราต้องการใช้ 2,000 นั่นคือภาวะที่เราเรียกว่าเมตาบอลิซึมต่ำหรือการเผาผ่านที่ต่ำเราจะเป็นคนที่จำเป็นที่ต้องทำแอคทิวิตี้ที่เยอะๆแต่ว่าไม่มีพลังงานที่เพียงพอเราก็จะกลายเป็นคนเฉยชาง่วงเหงาหานอนขี้หนาวร่างกายไม่สามารถสร้างพลังงานเพื่อสร้างอุณหภูมิที่ผิวหนังเพื่อต่อสู้กับอากาศเย็นได้นะครับเพราะร่างกายจะเก็บพลังงานอย่างเดียวแต่ไม่ยอมเอามาสร้างพลังงานให้เรานี่คือภาวะเมตาบอลิซึมต่ำต่างกันฮะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ต้องมีกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรีแล้วเรากินเข้าไปประมาณ 2,500 ร่างกายจ่ายให้เรา 2,000 เท่ากับที่เราต้องใช้ในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่เราเติมเชื้อเพลิงเกินหรือที่เรากินเกินไปประมาณ500กิโลแคลอรีเนี่ยร่างกายสามารถเผามันทิ้งได้โดยที่ไม่เก็บสะสมจนมากเกินไปนี่คือระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้นะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราเห็นรูปนี้ไหมครับเป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปของสวิตช์ที่สลับการใช้พลังงานนะครับเป็นรูปสวิตช์ที่สลับการใช้พลังงานในรถที่เติมแก๊ส LPG แล้วก็ยังมีน้ำมันสำรองในตัวถังนะครับเบื้องต้นรถทั่วไปที่เติม LPG ก็มักจะใช้ LPG ก่อนนะครับเมื่อแก๊ส LPG หมดก็จะสลับมาใช้น้ำมันโดยการสับสวิตช์นะครับประเด็นก็คือว่ารถแทงของเราเมื่อกี้หรือคนที่มีบอดี้ที่อ้วนน้ำหนักเกินเมื่อกี้ปัญหาคือการที่น้ำหนักเขาเกินแสดงว่าอะไรฮะเขาไม่สามารถที่สลับมาใช้ถังไขมันที่เขาเก็บสะสมไว้ได้นี่คือประเด็นนะครับที่เราจะคุยกันว่าทำไมคนบางคนถึงเก็บสะสมเชื้อเพลิงไว้เยอะมากแต่ไม่สามารถเมตาบอลิซึมหรือเผาผลาญเราออกมาใช้เป็นพลังงานได้แล้วร่างกายก็ยังสั่งให้เก็บไปอยู่งั้นสวิตช์ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นสวิตช์ตัวนี้ในร่างกายเราคืออะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่ทำงานถ้าเราเข้าใจว่าทำไมสวิตช์ตัวนี้ไม่ทำงานนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขมันได้นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเรามาพูดถึงปัญหาว่าเวลาที่สวิตช์ในการที่จะสลับไปใช้ไขมันสะสมในร่างกายของเราไม่ทำงานเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสะสมเชื้อเพลิงที่มากขึ้นในรูปแบบของไขมันสะสมสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนระเบิดเวลามันมีอันตรายครับอันตรายยังไงภาวะของไขมันสะสมที่เพิ่มมากขึ้นจะก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเราเรียกว่าการอักเสบนะครับหรือ inflammation การอักเสบตัวนี้คือต้นตอของโรคเรื้อรังต่างๆที่เกิดจากการสะสมเชื้อเพลิงในร่างกายมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานนะครับโรคหัวใจนะครับภาวะการเสื่อมของจอประสาทตาภาวะข้อเสื่อมเร็วกว่าปกติภาวะในเรื่องของมะเร็งภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือไขมันในเลือดที่สูงนะครับภาวะความดันที่สูงขึ้นการติดเชื้อง่ายขึ้นนะครับปัญหาเรื่องของสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ก็เกิดจากปัญหาที่การเก็บเชื้อเพลิงที่มากเกินไปที่ทำให้เกิดภาวะสมองอักเสบภาวะโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดนะครับภาวะลำไส้ที่ทำงานผิดปกติต่างๆโรคทั้งหมดนี้เป็นโรคเรื้อรังใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันนี่คือปัญหาของการเก็บสะสมพลังงานมากเกินไปในบอดี้หรือในร่างกายของเราโดยที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่อยากเป็นเรื่องเหล่านี้หรือบางคนก็เป็นไปแล้วนะครับ
แล้วเราพยายามจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่สิ่งที่เราพบคืออะไรฮะเรามักจะได้ยินเสียงกุ๊ปติ้งหรือคนส่วนมากบอกว่ามันรักษาไม่หายมันไม่สามารถรักษาหายได้คุณต้องกินยานะกินไปเพื่ออะไรฮะถ้ารักษาไม่หายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ว่าเราจะสามารถแก้ไขกระบวนการเหล่านี้แล้วทำความเข้าใจมันแล้วย้อนสิ่งเหล่านี้กลับไปได้ไงเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถเอาถังไขมันที่สะสมเอาไว้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นถังไขมันที่อันตรายเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานได้เพื่อลดการอักเสบในร่างกายลงมันจะสามารถย้อนกระบวนการการเกิดโรคเหล่านี้ได้นะครับคราวนี้พื้นฐานผมอยากให้เข้าใจอย่างนี้ครับพวกเราเรียนมาอย่างเดียวว่าร่างกายเราใช้กลูโคสนะครับน้ำตาลกลูโคสเป็นพลังงานนะครับผมอยากให้เข้าใจในเรื่องการใช้พลังงานของร่างกายนี้ครับผมถามว่าถ้าเราเรียนว่าร่างกายต้องใช้กลูโคสเป็นพลังงานผมถามคำถามหนึ่งแล้วร่างกายเก็บสะสมไขมันไว้เพื่อเก็บสะสมไว้เพื่ออะไรครับถ้าไม่เอาออกมาใช้หมายว่าไงครับหมายว่าเมื่อคุณรับประทานคุณเติมเชื้อเพลิงเข้าไปใช้ไม่หมดเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วไขมันนี้จะไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยคุณต้องกินน้ำตาลจากภายนอกเข้าไปเพิ่มอย่างนั้นเลยผมว่าร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้งี่เง่าขนาดนั้นใช่ไหมครับสไลด์นี้ผมอยากให้เห็นอย่างนึงครับคืออะไรครับระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยนะฮะผมอยากให้เห็นอย่างนึงว่ามันมีระบบเผาผลาญที่อันดับแรกคือคาร์โบไฮเดรตเบสเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญที่อิงอยู่กับอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลเป็นหลักนะครับคือสีน้ำเงินข้างบนนะครับแล้วก็ในส่วนของเราเรียกว่าแฟตเบสเมตาบอลิซึมนะครับแฟตเบสเมตาบอลิซึมเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบของการเผาผลาญที่ร่างกายจะเอาไขมันที่สะสมไว้หรือแม้กระทั่งไขมันอาหารประเภทไขมันที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับคุณนะครับคำพูดว่าคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันนะที่ผมพูดมาเราหมายถึงเชื้อเพลิงที่เรารับประทานเข้าไปนะครับเราต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานนะครับระบบร่างกายเราสามารถใช้พลังงาน2ระบบครับอันดับแรกคือใช้พลังงานจากกลุ่มเชื้อเพลิงประเภทน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลกลูโคสนะครับเป็นหลักนะครับอีกประเภทหนึ่งคือการใช้พลังงานจากไขมันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือถ้าร่างกายใช้ไขมันไม่ได้มันก็จะเกิดการสะสมไขมันซึ่งเราต้องมาคุยกันอะไรคือตัวที่จะขับเคลื่อนให้ร่างกายเราสามารถสลับใช้เครื่อง2เครื่องคือเป็นชูการ์เราผมใช้คำว่าชูการ์เบอร์เนอร์แมชชีนกับแฟตเบอร์เนอร์แมชชีนได้เพราะถ้าคุณสามารถสลับถังพลังงาน2ถังนี้ได้ระบบเผาผลาญของคุณจะสมดุลมากขึ้นผมอยากให้เห็นนะฮะรูปแบบการเผาผลาญพลังงานของคนจะมีอยู่2ระยะหรือ2สเตจนะครับระยะแรกนะครับเราเรียกว่าระยะเฟสเตจนะครับ FED เฟสเตจคือเป็นระยะที่คุณกระตุ้นมันเริ่มต้นระยะนี้โดยการที่คุณเติมเชื้อเพลิงก็นั่นคือคุณรับประทานอาหารเข้าไปนะครับโซนสีแดงจุดเริ่มต้นเลยเมื่อคุณรับประทานอาหารเข้าไปร่างกายจะเข้าสู่ระยะเฟสเตจระยะนี้เป็นระยะที่เราเรียกแฟตสตอลลิ่งนะครับหรือเป็นแฟตสตอลเลจสเตจเป็นระยะที่เราเก็บไขมันนั่นคืออาหารที่คุณรับประทานเข้าไปจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายไปอยู่ในรูปแบบของเชื้อเพลิงที่เข้าไปในกระแสเลือดนะครับบางส่วนที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เลยก็คือกลูโคสร่างกายจะสามารถนำไปใช้ได้เลยทุกเซลล์นะครับส่วนพลังงานที่กลูโคสที่เกินมานะครับหรือพลังงานจากสารอาหารส่วนอื่นที่เกินมานะครับร่างกายเราก็จะสามารถเก็บกักไปเป็นแฟตหรือไขมันนะครับในโซนสีแดงและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆการเก็บกักไขมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งระยะเฟสเตจหลังที่เรากินอาหารจะมีระยะประมาณ8ถึง12ชั่วโมงนะครับที่ระยะเฟสเตจนี้จะเกิดขึ้นนั่นคือระยะนี้นะสีแดงนี้สังเกตร่างกายจะไม่มีการเผาไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานเลยคุณเปิดสวิตช์มันโดยการกินหลังนั้น12ชั่วโมงร่างกายคุณจะไม่มีการเผาไขมันสะสมร่างกายคุณจะเริ่มเผาไขมันสะสมเมื่อไหร่ครับร่างกายจะเริ่มเผาไขมันสะสมเมื่อผ่าน12ชั่วโมงไปแล้วร่างกายจะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าฟาสต์สเตทฟาสต์สเตทก็คือช่วงระยะที่ fat burning ก็คือเริ่มมีการเผาไขมันสะสมมาใช้เพราะในช่วงนี้เชื้อเพลิงที่คุณเติมเข้าไปนะฮะเริ่มไม่สามารถถูกนำไปใช้ได้นะครับด้วยการที่มันมีสวิตช์ตัวหนึ่งซึ่งปิดไปนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงสวิตช์ตัวนั้นว่าคืออะไรร่างกายคุณถึงจะสามารถเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าฟาสต์สเตทคือเผาไขมันมาใช้ได้นะครับในระยะสีเขียวหรือการเผาไขมันมาใช้จะหยุดลงเมื่อไหร่ครับหยุดลงเมื่อคุณเริ่มกินอีกครั้งนึงเมื่อคุณเริ่มกินอีกครั้งนึงร่างกายจะเข้าไปเริ่มที่ระยะที่เรียกว่าเฟสเตสเตทจะหยุดการเผาไขมันทันทีเพราะการกินทุกครั้งคือการหยุดการเผาไขมันสะสมอันนี้คือระบบการเผาผลาญในร่างกายของคนในการใช้พลังงาน2ระบบนะครับอยากให้เห็นภาพนะฮะหลังจากที่เราเริ่มกินอาหารเข้าไปอาหารจะเริ่มย่อยนะครับเปลี่ยนเป็น
เชื้อเพลิงที่เข้าไปสู่ในกระแสเลือดเชื้อเพลิงเหล่านี้จะมีการกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างกุญแจตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วมีสวิตตัวหนึ่งนะฮะสวิตตัวนี้เรียกว่าฮอร์โมนอินซูลินนะครับซึ่งสร้างกับตับอ่อนฮอร์โมนอินซูลินจะตอบสนองกับพลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากระบบของคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลนะครับเมื่อน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นหลังกินอาหารอินซูลินจะถูกหลั่งจากตับอ่อนเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตัวที่ไปกำหนดให้เซลล์ต้องรับน้ำตาลนั้นเข้าไปในเซลล์เพื่อลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลงนะครับถ้าเซลล์ใช้พลังงานจากน้ำตาลไปมากพอแล้วน้ำตาลส่วนที่เหลือฮอร์โมนอินซูลินจะสั่งให้ไปเก็บกักในรูปแบบของไขมันสะสมและจะห้ามไม่ให้ออกมาใช้จนกว่าอินซูลินจะหายไปจากกระแสเลือดเพราะอินซูลินมีหน้าที่ห้ามไม่ให้เอาไขมันสะสมมาใช้ซึ่งเราเรียกว่า fat storage hormone มีชื่อหนึ่งคือ fat storage hormone คือฮอร์โมนที่เก็บกักไขมันนะครับคราวนี้ในภาพของการลดน้ำหนักในสมัยเดิมๆที่เรายึดหลักว่าแคลอรี่อินแคลอรี่เอาท์คือแคลอรี่ที่คุณกินเข้าไปต้องเท่าแคลอรี่ที่ออกนะครับถ้าคุณกิน 2,000 คุณต้องทำไงก็ได้คุณต้องใช้มันออกมา 2,000 คุณถึงจะสามารถควบคุมน้ำหนักได้หรือถ้าคุณอยากมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรในการลดน้ำหนักว่าอะไรฮะถ้าคุณอ้วนแล้วคุณต้องการที่จะลดน้ำหนักคุณต้องลดแคลอรี่อินหรือกินให้น้อยลงทำให้เกิดแคลอรี่เอาท์มากขึ้นโดยการออกกำลังกายให้มากขึ้นนะครับแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นอย่างนึงว่าผมเชื่อว่าโมเดลนี้เราทำกันมานานแล้วเราก็พบว่ามันไม่ได้ผลไม่ได้ผลในระยะยาวนะครับเพราะว่าเมื่อเราลดพลังงานที่เรากินเข้าไปในระยะสั้นๆนะครับร่างกายเราก็จะดึงเอาไขมันสะสมมาใช้นะครับแต่เมื่อระยะเวลาหนึ่งผ่านไปถ้าคุณไม่สามารถปิดกุญแจที่เรียกว่าอินซูลินได้คืออินซูลินยังอยู่อินซูลินจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคุณควรจะมีน้ำหนักที่แท้จริงเท่าไหร่สักประมาณไม่เกินสัปดาห์หนึ่งครับเมื่อคุณลดปริมาณแคลอรี่ที่คุณกินร่างกายคุณจะรับรู้แล้วว่าคุณกินไม่พอกับที่คุณใช้ร่างกายคุณจะเริ่มไม่ยอมเผาผลาญเชื้อเพลิงที่คุณกินเข้าไปเพื่อให้ไปใช้เป็นพลังงานด้วยคำสั่งของอินซูลินทำให้สุดท้ายคุณเกิดภาวะโยโย่เอฟเฟกต์คือน้ำหนักกลับขึ้นมาที่เดิมหรือมักจะอ้วนกว่าเดิมเพราะพื้นฐานของอินซูลินสูงขึ้นนะครับเพราะโมเดลนี้ไม่ได้ผลในการที่คุณจะควบคุมน้ำหนักได้เลยนะครับคราวนี้ตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับในร่างกายของมนุษย์นะครับไม่เหมือนในรถยนต์ก็คือตัวอินซูลินคือตัวกุญแจสีเหลืองจะเป็นตัวเปิดประตูเซลล์และก็เป็นตัวยับยั้งเพื่อให้กลูโคสเข้าไปในเซลล์แล้วก็ยับยั้งไม่ให้ไขมันสลายตัวมาใช้เป็นพลังงานได้คีย์อยู่ที่อินซูลินถ้าคุณต้องการที่ใช้ไขมันเป็นพลังงานคุณต้องทำให้กุญแจนี้หายไปร่างกายคุณถึงจะสามารถเผาพลังงานออกไปได้นะครับคราวนี้มันก็เป็นที่มาของความเข้าใจที่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่แค่แคลอรี่ที่คุณกินเข้าไปกับแคลอรี่ที่คุณต้องเผาออกเพราะมันมีปัจจัยหนึ่งเข้ามาคือตำรวจคนนี้คืออินซูลินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อคุณรับประทานอาหารเข้ามานะครับร่างกายคุณจะเผาผลาญให้เป็นพลังงานคือแคลอรี่เอาท์คือเส้นสีเหลืองที่เป็นแคลอรี่เอาท์ที่ออกไปเพื่อคุณใช้ในแอคทิวิตี้ในขณะเดียวกันร่างกายคุณก็จะเปลี่ยนพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตนะครับด้วยผลของอินซูลินเนี่ยให้กลายเป็นแป้งสะสมในร่างกายที่เราเรียกว่าไกลโคเจนที่ตับนะครับเพื่อตับจะช่วยทำให้เปลี่ยนเก็บสะสมไกลโคเจนและไกลโคเจนที่ตับเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลคุณต่ำเวลาที่คุณเว้นช่วงการกินอาหารนานๆแล้วไกลโคเจนส่วนหนึ่งหรือน้ำตาลส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อใช้เป็นพลังงานในกรณีที่น้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดไม่พอนะครับเพราะกล้ามเนื้อกับตับเราจะมีไกลโคเจนสะสมเปรียบเสมือนตู้เย็นนะครับที่สามารถดึงเอามาใช้ได้ง่ายๆและเมื่อเก็บสะสมไกลโคเจนเต็มแล้วซึ่งรูปแบบของไกลโคเจนร่างกายสามารถเก็บพลังงานได้วันหนึ่งก็อย่างมากไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรีนะครับส่วนที่เหลือเกินกว่านั้นอินซูลินจะถูกอินซูลินจะสั่งเก็บกลูโคสหรือพลังงานเหล่านี้หรือเชื้อเพลิงเหล่านี้ในรูปแบบของไขมันสะสมและก็ห้ามไม่ให้ออกมาใช้นะครับเมื่อเก็บแล้วอินซูลินมีหน้าที่คือสั่งให้เก็บและไม่ให้ออกมาใช้ด้วยนะครับไม่ว่าตู้เย็นนี้จะขาดไกลโคเจนหรือขาดพลังงานไงอินซูลินก็จะไม่ยอมให้คุณเอาไขมันออกมาใช้แล้วร่างกายจะเอาไขมันออกมาใช้ได้เมื่อไหร่ครับเอาออกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่ออินซูลินหายไปนะครับเมื่ออินซูลินหายไปร่างกายของคุณมีการฟาสติ้งคือเว้นช่วงการรับประทานอาหารร่างกายจะเริ่มใช้ไกลโคเจนสะสมมาเป็นพลังงานนะครับเป็นแคลอรี่เอาออกไปเมื่อพลังงานไกลโคเจนในตู้เย็นหรือในตับในกล้ามเนื้อของคุณหมดไปนะครับร่างกายจะเริ่มสลายไขมันในร่างกายของคุณเอามาใช้บนเงื่อนไขว่าต้องไม่มีอินซูลินมาขวางนะครับเพราะจากการที่เราทำความเข้าใจเมื่อกี้นี้คือร่างกายมีระยะเฟสเตทคือใช้คาร์โบไฮเดรตใช้กลูโคสเป็นพลังงานกับร่างกายมีระยะที่ใช้ไขมันเป็นพลังงานร่างกายคุณจะเผาไขมันเป็นพลังงานได้ต้องอยู่ในฟาสติ้งสเตทเท่านั้นนะครับ
ในเฟสเตตร่างกายคุณจะไม่สามารถเผาไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้เลยนะครับเพราะถ้าคุณต้องการที่จะลดการสะสมเชื้อเพลิงที่เป็นอันตรายในร่างกายคุณลงหรือลดน้ำหนักตัวของคุณลงลดเชื้อเพลิงที่สะสมแล้วเป็นตัวก่อโรคต่างๆในร่างกายคุณลงคุณต้องทำยังไงก็ตามให้ร่างกายคุณเข้าสู่ระยะฟาสติ้งสเตทให้ได้มากขึ้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อายุประมาณสัก40ไม่เกิน50เนี่ยเราอยู่ในยุคที่เรามีอาหารผมว่าอุดมสมบูรณ์มากกินวันละ3มื้อ5มื้อนะครับทำให้ร่างกายของเราไม่เคยถูกฝึกให้เผาไขมันมาใช้เป็นพลังงานเลยนะครับเพราะเมื่ออายุประมาณสัก30กว่าๆขึ้นไป 80-90% ของคนจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของภาวะการสะสมเชื้อเพลิงในรูปแบบไขมันที่มากขึ้นในร่างกายเพราะเราไม่เคยอยู่ในฟาสติ้งสเตทเลยเราไม่เคยฝึกให้ร่างกายเราใช้พลังงานเลยนะครับคราวนี้เนี่ยผมอยากให้เห็นอย่างนึงสีชมพูนะฮะคือ calorie in calorie out มันอธิบายปัญหาไม่ได้ว่าถ้าฉันงดอดอาหารขนาดนั้นกินน้อยลงขนาดนั้นทำไมฉันยังกลับมาอ้วนอีกนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวที่มาอธิบายได้นะครับประเด็นสำคัญที่สุดพอเรามาดูโมเดลข้างขวาซึ่งโมเดลสีฟ้าเราเห็นเมื่อมีอินซูลินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอินซูลินจะเป็นตัวกำหนดว่าถ้ามีอินซูลินร่างกายจะไม่เผาไขมันสะสมเป็นเหมือนสวิตช์แต่ถ้าไม่มีอินซูลินหรืออินซูลินหายจากร่างกายจะเริ่มเผาไขมันก็คือสีน้ำตาลข้างล่างออกมาสร้างเป็นพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานในรูปแบบของคีโตนนะครับแล้วก็จะเจเนเรตแคลอรี่เอาออกไปนะครับนั่นคือร่างกายสามารถเข้าสู่ระยะฟาสติ้งสเตทแล้วก็ทำให้อินซูลินหายไปและเผาไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้นะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญที่สุดมันมีเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้ครับเวลาที่คุณเผากลูโคสใช้เป็นพลังงานกลูโคสไม่มีทางเลี่ยงครับมันหายไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณกินเวลาที่คุณเผากลูโคสเนี่ย 2,000 แคลอรี่คุณต้องใช้ให้หมดถ้าใช้ไม่หมดสิ่งส่วนที่เหลือมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมแต่การเผาไขมันแตกต่างครับเมื่อระดับของอินซูลินคือสีส้มนี้ลดระดับลงนะครับร่างกายจะถูกอนุญาตให้เผาไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานโดยร่างกายจะสลายไขมันนะครับก็คือสีเขียวๆเนี่ยนะครับโดยเปลี่ยนออกมาเป็นคีโตนนะครับร่างกายใช้ไขมันในรูปแบบคีโตนนะครับประเด็นก็คือว่าที่ผมว่ามันค่อนข้างจะน่าสนใจคืออะไรครับถ้าสมมติว่าร่างกายของคุณเผาคีโตนเผาไขมันให้คุณ 1,000 กิโลแคลอรี่แล้วบังเอิญคุณใช้ไปแค่ประมาณ700กิโลแคลอรี่มันยังเหลือ300กิโลแคลอรี่ในรูปแบบคีโตนเนี่ยร่างกายจะไม่เก็บเอาคีโตนกลับไปสะสมเป็นไขมันใหม่นะครับร่างกายคุณจะทิ้ง300กิโลแคลอรี่นี้ไปเลยนะครับทิ้งยังไงครับทิ้งโดยการที่คีโตนนี้สามารถที่คุณจะหายใจออกมาจากร่างกายได้หรือมันสามารถปนกับปัสสาวะเวลาที่คุณปัสสาวะออกมาได้นั่นคือร่างกายจะทิ้งพลังงานนี้ไปเฉยๆในรูปแบบของ wasted energy นั่นคือถ้าคุณอนุญาตให้ร่างกายคุณเข้าไปอยู่ใน fasted state แล้วทำให้ร่างกายคุณเผาไขมันออกมาเป็นคีโตนได้คุณสามารถเผาไขมันแล้วก็สลายมันทิ้งโดยการหายใจออกแล้วก็ปัสสาวะออกโดยที่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายมากมายไม่ต้องมี activity มากมายนะครับซึ่งผมใช้คำพูดที่ผมใช้คำพูดว่าเรากำลังทำเมตาบอลิกเอ็กซ์ไซส์นะครับคือการอยู่ในระยะฟาสติ้งคือการเมตาบอลิกเอ็กซ์ไซส์คือการใช้พลังงานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคือ do everything by do nothing นะครับคือคุณใช้พลังงานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนอนเฉยๆร่างกายคุณก็เผาไขมันหายใจทิ้งเป็นคีโตนตอนเช้ามาก็ปัสสาวะทิ้งคุณสามารถลดเชื้อเพลิงที่สะสมในร่างกายคุณในรูปแบบไขมันลดน้ำหนักตัวคุณลงได้เร็วมากถ้าคุณอนุญาตให้ร่างกายคุณฝึกให้อยู่ในฟาสต์สเตทมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้เข้าใจพื้นฐานของระบบพลังงานคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นว่าอินซูลินคือตัวสวิตช์ที่สำคัญเพราะตราบใดที่ถ้ามีอินซูลินในเลือดร่างกายคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ฟาสต์สเตทได้ไม่สามารถเผาไขมันสะสมได้มันจะสะสมไขมันในเดี๋ยวเราห้ามไม่ให้ออกมาใช้นะครับมันสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้อินซูลินในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาจนร่างกายเราเผาไขมันไม่ได้ล่ะทำไมผมถึงต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นอย่างนึงผมเชื่อว่ามีคนหลายคนที่เวลาคุณจะไปออกกำลังกายเนี่ยคุณก็กลัวว่าคุณจะไม่มีแรงนะครับแล้วคุณก็รับประทานอะไรบางอย่างเข้าไปพอคุณรับประทานอะไรบางอย่างเข้าไปร่างกายคุณจะเข้าสู่ระยะเฟสเตทก็คือกระตุ้นอินซูลินให้เกิดขึ้นนั่นคือร่างกายคุณจะยับยั้งการสลายไขมันอย่างต่ำ8ถึง12ชั่วโมงผมถามคำหนึ่งครับ make sense ประเด็นก็คือว่า
คุณเพิ่งกินขนมปัง2ชิ้นไปกระตุ้นอินซูลินขึ้นเข้าสู่เฟสเตทแล้วคุณไปวิ่งบนสายพานเพื่อหวังจะให้มันเบิร์นสัก500กิโลแคลอรี่โดยเบิร์นจากไขมันคำถามฮะลองคิดดูเองว่ามันจะเบิร์นได้ไหมคำตอบคือเบิร์นไม่ได้ฮะร่างกายคุณจะรีดเอาน้ำตาลที่มีอยู่รีดเอาไกลโคเจนรีดเอาน้ำตาลจากขนมปัง2แผ่นคุณรีดเอาไกลโคเจนที่สะสมมาใช้แล้วสุดท้ายเมื่อคุณออกกำลังกายเสร็จอินซูลินที่ยังค้างๆอยู่ไม่เกิน8ชั่วโมงร่างกายคุณเผาไขมันไปใช้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับร่างกายคุณกระตุ้นให้คุณหิวคุณกลับไปกินเยอะขึ้นกว่าเดิมสรุปคุณวิ่งบนสายพานก็แค่ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดแข็งแรงดีขึ้นแต่คุณไม่สามารถเผาไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่สัมพันธ์กันในเรื่องของการที่มันมีผลในเรื่องของการที่ถ้าคุณไปกินเพื่อที่ไปวิ่งสายพานเพื่อให้มันเผาไขมันมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะร่างกายคุณอยู่ในเฟสสเตทบนสายพานนะครับคราวนี้เรามาดูว่าปัจจัยที่ทำให้อินซูลินค้างในเลือดเราประเด็นถ้าร่างกายเรากระตุ้นอินซูลินให้ยิ่งสูงเท่าไหร่ร่างกายเรายิ่งมีค่าอินซูลินในเลือดเฉลี่ยสูงขึ้นและมันจะลงมาเป็นศูนย์ได้ช้ามากนะครับประเด็นก็คือว่าอันดับแรกประเภทของอาหารสำคัญจะมีประเภทของอาหารที่สามารถกระตุ้นให้อินซูลินสูงขึ้นคือเส้นสายแดงสูงขึ้นนะครับคือพวกนี้คือประเภทกลูโคสหรือน้ำตาลเวลาที่คุณกินเข้าไปนะครับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะกระตุ้นให้น้ำตาลสูงขึ้นอินซูลินต้องสูงขึ้นมากแล้วเมื่ออินซูลินสูงขึ้นจะกดน้ำตาลลงไวมากแล้วทำให้คุณน้ำตาลต่ำแล้วเกิดการหิวแล้วคุณต้องไปกินใหม่สังเกตว่าเส้นสีแดงอินซูลินจะไม่สามารถตกขึ้นมาได้เลยถ้าคุณกินอาหารประเภทที่กระตุ้นอินซูลินได้สูงนะครับแต่ถ้าคุณกินอาหารที่กระตุ้นอินซูลินได้ต่ำนะครับจะเห็นว่าอินซูลินจะไม่ขึ้นสูงมากแล้วก็หายไปพร้อมกับระดับน้ำตาลในเลือดนะครับทำให้เกิดช่วงว่างที่ร่างกายของคุณไม่มีอินซูลินเลยนั่นคือเข้าสู่ฟาสต์สเตทนะครับการเข้าสู่ fasted state ตัวนี้นะครับจะทำให้ร่างกายคุณเข้าสู่คำว่า fat burn zone นะ FBZ คือ fat burn zone คือมันจะสามารถเข้าสู่ fasted state ในระยะสั้นๆแล้วก็ burn fat ที่เพิ่งสะสมเข้าไปออกมาได้นะครับเพราะประเภทของอาหารที่กระตุ้นอินซูลินมีผลที่คุณจะปิดหรือเปิดสวิตช์อินซูลินนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยรายละเอียดนี่คือประเภทของอาหารนะครับประเภทของอาหารที่กระตุ้นก็คือเราจะเห็นว่าที่เส้นสีแดงคือประเภทของอาหารที่กระตุ้นอินซูลินได้สูงเส้นสีเขียวคือกระตุ้นอินซูลินได้ต่ำนะครับซึ่งพวกนี้จะมีผลถ้าคุณกระตุ้นอินซูลินสูงคุณก็มีโอกาสที่จะปิดสวิตช์อินซูลินได้ยากร่างกายคุณจะอยู่ในเฟสสเตทได้นานนะครับไม่สามารถเผาไขมันได้เลยแต่ถ้าคุณทานอาหารที่มีค่าไกลเซมิกอินเด็กซ์ที่ต่ำนะครับมันจะกระตุ้นอินซูลินไม่มากทำให้คุณสามารถเข้าสู่ฟาสต์สเตทคือระยะเผาไขมันได้ง่ายขึ้นอันนี้คงลองไปศึกษาดูผมไม่มีเวลาพูดรายละเอียดเรื่องนี้นะครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่คุณกินอาหารที่ไปกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆแล้วอินซูลินไม่สามารถที่จะตกลงมาได้ผมยกตัวอย่างเคอร์ฟนี้นะฮะเส้นสีแดงอินซูลินตกมาไม่ได้เลยอินซูลินจะค้างในเลือดตลอดเวลาทำให้เซลล์เริ่มเบื่อหน่ายอินซูลินนะครับเซลล์เริ่มไม่ฟังอินซูลินแล้วอินซูลินมาบอกให้เอาน้ำตาลเข้าไปในเลือดเซลล์ก็เริ่มไม่เอาเข้าน้ำตาลจะเริ่มค้างในกระแสเลือดมากขึ้นนะครับเมื่อน้ำตาลค้างในกระแสเลือดมากขึ้นอินซูลินในระดับเดิมจะควบคุมน้ำตาลไม่อยู่เพราะเซลล์ไม่เชื่อฟังตับอ่อนคุณจะต้องสร้างอินซูลินมากขึ้นจะเกิดภาวะที่น้ำตาลในเลือดคุณก็จะเริ่มสูงขึ้นและอินซูลินในเลือดก็จะเริ่มสูงขึ้นเพราะเซลล์ไม่ยอมเชื่อฟังเราเรียกว่าภาวะนี้ว่าภาวะการดื้ออินซูลินซึ่งเกิดจากการที่เรากระตุ้นระดับอินซูลินบ่อยและนานเกินไปจากรูปแบบการกินอาหารของเรากับประเภทของอาหารที่เรากินเน้นย้ำนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนแคลอรี่เน้นย้ำว่าเกี่ยวข้องกับประเภทของอาหารและรูปแบบของการกินอาหารว่าคุณเว้นช่วงการกินอาหารเพื่อให้อินซูลินต่ำลงแค่ไหนนะครับเมื่ออินซูลินค้างนานขึ้นเซลล์จะเริ่มดื้อต่ออินซูลินเมื่อเซลล์เริ่มดื้อต่ออินซูลินนั่นคือหมายว่าไงฮะอินซูลินในเลือดของคุณจะค้างตลอด24ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายคุณจะไม่สามารถสลายไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้เลยมันจะสะสมไขมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและการดื้ออินซูลินเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตับอ่อนไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินเพื่อกดน้ำตาลในเลือดได้เมื่อถึงจุดนั้นนะฮะน้ำตาลในเลือดจะคุมไม่อยู่เมื่อคุณไปเจาะเลือดหมอก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานซึ่งระยะการดื้ออินซูลินก่อนจะวินิจฉัยเป็นเบาหวานโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 12-13 ปีเพราะเวลาที่คุณวินิจฉัยเบาหวานปัญหาในร่างกายคุณเกิดมาแล้ว10กว่าปีครับนะครับเกิดมาแล้ว10กว่าปีนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันที่คุณไปเจาะเลือดแล้วเจอเบาหวานนะครับคราวนี้ประเภทของอาหารจะเห็นว่าอาหารที่เรากินมาพลังงานจะมีคาร์โบไฮเดรต
โปรตีนและไขมันนะครับผมอยากให้มาดูฝั่งสีเขียวเลยนะครับก็คืออินซูลินอินเด็กซ์จะเห็นว่าอาหารเส้นบนนี้นะฮะก็คือสีกลมๆจุดดำๆกลมๆคือคาร์โบไฮเดรตจะเป็นตัวที่กระตุ้นอินซูลินสูงที่สุดอาหารโปรตีนนะครับซึ่งค่าไกลซีเมียอินเด็กซ์ศูนย์นะครับสามารถที่จะกระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันเพราะคนที่กินโปรตีนเชคคนที่กินน้ำนมโปรตีนอะไรต่างๆคุณสามารถกระตุ้นอินซูลินได้นะครับแต่อาหารที่แทบไม่กระตุ้นโปรตีนเลยกลับเป็นอาหารที่เราเกลียดกลัวที่สุดคืออาหารประเภทไขมันนะครับไขมันเป็นอาหารที่ไม่แทบจะไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้เข้าใจก่อนประเภทของอาหารนะครับแป้งเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะกระตุ้นอินซูลินเยอะถ้าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นประเภทที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดได้เร็วและสูงจะกระตุ้นอินซูลินได้มากนี่คือผลที่ทำให้คุณไม่สามารถสับสวิตช์ไปใช้ไขมันสะสมเป็นพลังงานได้นะครับข้อที่ที่มาที่ไปของการที่ทำไมเราถึงเกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานกันเยอะขึ้นนะครับพวกเราเรียนหนังสือมาพวกเราคงเคยเวลานั่งเรียนสุขศึกษาอาจารย์ก็จะบอกเราว่าพลังงานที่เรากิน 100% เนี่ยประมาณ 50-60% นะครับควรจะต้องมาจากแคลอรี่ที่เรากินจะต้องมาจากคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะเราถูกสอนว่าร่างกายต้องใช้น้ำตาลเป็นพลังงานซึ่งจากช่วงแรกผมว่าพวกเราเข้าใจร่างกายเราใช้คีโตนจากไขมันสะสมได้นะครับแล้วก็เราถูกแนะนำให้ลดอาหารประเภทไขมันลงซึ่งมาจากข้อแนะนำด้านอาหารของอเมริกาเมื่อปี1977ซึ่งเกิดจากภาวะการกลัวโรคหัวใจการที่ไขมันไปอุดตันในหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยออกข้อแนะนำด้านอาหารนี้มาซึ่งผมไม่มีเวลาพูดว่าข้อผิดพลาดของคำแนะนำนี้คืออะไรนะครับมันมีประวัติศาสตร์ของข้อแนะนำนี้ซึ่งเดี๋ยวจะหาเวลามาพูดทีหลังแต่การที่ข้อแนะนำด้านอาหารนี้เมื่อปี1970ออกมาทำให้เรากินพลังงานจากแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นและลดพลังงานจากไขมันซึ่งกระตุ้นอินซูลินน้อยมากลงไปทำให้เกิดอะไรขึ้นครับนี่คือกราฟสิ่งที่เห็นคือสีแดงครับสีแดงคือเราหลังปี1977เราบริโภคคาร์โบไฮเดรตสูงขึ้นมากนะครับในขณะที่ลดการบริโภคไขมันลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้ครับโรคอ้วนสูงขึ้นทุกกลุ่มอายุนะครับเรากินอาหารตามข้อแนะนำนี้เพื่อหวังจะลดปัญหาเรื่องโรคหัวใจลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับเราลดไขมันเพื่อกลัวว่าคอเลสเตอรอลในเลือดจะสูงแต่ที่ตามมาคือโรคอ้วนสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวครับซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดเดาโรคเบาหวานสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังเหล่านี้สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนี่คือปัญหาจากข้อแนะนำด้านอาหารเมื่อปี1977ของอเมริกานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่ปี1987จนถึง2014โรคอ้วนของอเมริกาสูงขึ้นเป็น3เท่านะครับเราก็เลยได้ด้วยการที่เรายังเชื่อเรื่องของแคลอรี่อินแคลอรี่เอาเราก็บอกว่าถ้างั้นกินให้น้อยลงแล้วออกกำลังกายมากขึ้นสุดท้ายเราก็เลยได้คนอ้วนที่มาออกกำลังกายเยอะมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้หลักการอาหารคร่าวๆผมอยากแนะนำอันนี้มันเนื่องจากเวลาเหลือน้อยนะครับผมจะเผื่อเวลาไว้คำถามบ้างแนะนำอย่างนี้ครับอาหารคือพยายามกินอาหารที่เป็นธรรมชาติลดอาหารปรุงแต่งหลักการคืออันดับเบื้องต้นง่ายมากนะฮะคุณสามารถอันดับแรกตัดน้ำตาลเดี๋ยวผมจะบอกในพาร์ทในเซกชันหลังๆในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสว่าน้ำตาลคือตัวปัญหายังไงนะตัดน้ำตาลแล้วก็ลดอาหารประเภทที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นรีไฟคาร์โบไฮเดรตนะครับรีไฟคาร์โบไฮเดรตคือคาร์โบไฮเดรตที่แปรรูปคือดึงเอาไฟเบอร์ออกนะครับคาร์โบไฮเดรตโดยปกติทางธรรมชาติจะมีไฟเบอร์ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดซับน้ำตาลให้ดูดซับเข้าไปในร่างกายคุณช้าอินซูลินจะไม่สูงแต่เมื่อคุณดึงเอาไฟเบอร์ออกเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารต้องการได้แป้งซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าคาร์โบไฮเดรตธรรมชาตินะครับมีผลต่อธุรกิจอาหารทำให้คุณได้แป้งมากินแทนคาร์โบไฮเดรตธรรมชาตินั่นคือมันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดได้เร็วมากแล้วก็กระตุ้นอินซูลินสูงมากจนทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัดน้ำตาลตัดรีไฟคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตแปรรูปทั้งหลายนะครับส่วนในเรื่องไขมันเดี๋ยวค่อยมีเวลามาพูดทีหลังแต่อันดับเบื้องต้นคือให้คุณหลีกเลี่ยงไขมันที่ร่างกายไม่รู้จักหลักๆคือไขมันทรานส์หรือไขมันแปรรูปนะครับพวกอินดัสเทรียลซีดออยล์ทั้งหลายหรือไขมันที่มาจากอุตสาหกรรมน้ำมันพืชทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นพืชที่ไขมันน้อยมากแต่พยายามไปรีดมันออกมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคทางอุตสาหกรรมบางอย่างทำให้มันเกิดไขมันแปรรูปซึ่งร่างกายไม่รู้จักนะครับรายละเอียดพวกนี้เราจะหาเวลามาพูดอีกทีนึงนะครับทานไขมันดีให้มากขึ้นลดแป้งลดน้ำตาลลงนี่คือหลักการนะครับทานเนื้อที่มีคุณภาพนะครับนี่คือตัวอย่างอาหารที่คนสวีเดนกินนะครับแล้วเขามีปัญหาเรื่องโรคอ้วนน้อยมากปัญหาเรื่องโรคหัวใจน้อยมากจะเห็นว่า
มีไขมันที่ดีมีคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์จำนวนมากนะครับอีกอย่างนึงคือรูปแบบการกินรูปแบบการกินจะเป็นตัวกำหนดเฟสสเตทกับฟาสต์สเตทนะครับคือระยะที่ใช้น้ำตาลกับระยะที่ใช้ไขมันรูปแบบการกินที่คุณจะเห็นว่ามีอาหารเช้ามีสแน็คไปอาหารเที่ยงแล้วมีสแน็คก่อนไปอาหารเย็นแล้วก่อนนอนยังมีสแน็คอีกคุณจะเห็นว่าการกินแบบนี้ทำให้ร่างกายคุณอยู่ในเฟสสเตทบ่อยมากจนเกินไปแล้วไม่สามารถเข้าสู่ระยะฟาสต์สเตทคือสีฟ้าได้มากเพียงพอนั่นคือทำให้ร่างกายคุณเก็บกักเชื้อเพลิงในรูปแบบของไขมันมากขึ้นเพราะคุณต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นการกินด้วยถ้าคุณหวังจะสลายไขมันนะครับเพราะร่างกายจะสลายไขมันคือต้องอยู่ในฟาสต์สเตทเท่านั้นนะครับรูปแบบการกินทั่วไปถ้าเรารับประทานอาหาร3มื้อสิ่งที่แนะนำเบื้องต้นคือคุณควรจะต้องงดสแน็คนะครับงดอาหารว่างนะครับงดสแน็คระหว่างมื้ออาหารแล้วก่อนนอนกินอาหารหลักแค่3มื้อครับช่วงระยะเวลาที่ร่างกายคุณจะเผาผลาญไขมันได้มากที่สุดคือหลังจากที่คุณทานอาหารเย็นแล้วคุณเข้านอนเลยชั่วโมงที่8ไปร่างกายคุณตอนเช้ามานั่นคือร่างกายคุณกำลังเป็น fat burning machine แล้วเป็นเครื่องที่เผาไขมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถเว้นช่วงการกินได้ยาวต่อไปอีกนะครับคุณสามารถเว้นช่วงการกินได้ยาวต่อไปอีกคือคุณเว้นระยะอาหารเช้าให้ยืดออกไปจนกระทั่งบางคนอาจจะยืดไปจนชนกับเป็นมื้อเดียวกันกับอาหารเที่ยงคุณจะทำให้ระยะของการที่อยู่ในฟาสต์สเตทของคุณนานขึ้นบางคนบอกว่าทำไม่ได้กลัวหิวแต่ผมบอกไม่ต้องห่วงครับร่างกายคุณหิวเมื่อขาดพลังงานแต่ถ้าร่างกายคุณสามารถเผาไขมันที่สะสมเมื่อเป็นแสนแคลอรี่สำหรับคนอ้วนมากๆเลยนะมาใช้เป็นพลังงานได้คุณจะไม่รู้สึกหิวเลยแต่คุณต้องฝึกนะครับโดยการที่เริ่มคุณสามารถเริ่มฝึกจากแพทเทิร์นแบบนี้คือแค่เริ่มต้นจากการตัดสแน็คหรืออาหารว่างออกไปก่อนแล้วสุดท้ายคุณจะสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่งเป็นช่วงที่คุณสามารถลีนเกนคือลดไขมันลงได้เร็วมากเพราะอย่าลืมว่าไขมันเวลามันเผามันไม่จำเป็นต้องอาศัยแอคทิวิตี้คุณสามารถเผาไขมันโดยที่ดูนัตติ้งแค่อนุญาตมันครับเว้นช่วงให้ร่างกายเข้าสู่ฟาสต์สเตทเพราะเมื่อไหร่ที่คุณรับประทานอาหารเช้าหรือเบรกฟาสต์มันจะเป็นการหยุดนะครับเป็นการหยุดระยะของฟาสต์สเตทคือระยะการเผาไขมันที่มันจะเข้าสู่เฟสสเตทมันการกินเบรกฟาสต์มาจากคำว่าเบรกฟาสติ้งนะครับเบรกการฟาสติ้งมาทั้งคืนเพื่อให้เข้าสู่เฟสสเตทนะครับเพราะคำว่าเบรกฟาสต์ไม่ได้หมายถึงอาหารเช้าแต่หมายถึงมื้ออาหารที่คุณเบรกการฟาสติ้งคุณสามารถเลื่อนไปถึงมื้อเที่ยงได้ครับซึ่งมันจะมีวินโดว์พีเรียดหรือช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้คุณกินได้8ชั่วโมงนะครับพลังงานทั้งหมดทั้งวันที่คุณสามารถรับประทานได้อาจจะ 2,000-2,500 กิโลแคลอรี่ที่คุณต้องใช้คุณสามารถกินในช่วง8ชั่วโมงนี้ได้นะครับตามสบายไม่จำเป็นต้องลดแคลอรี่ครับไม่ต้องนับแคลอรี่ไม่ต้องสนใจแคลอรี่แต่คุณต้องเว้นช่วงการกินเพื่ออนุญาตให้12ชั่วโมงของอินซูลินมันหายไปแล้วร่างกายของคุณเข้าสู่ระยะฟาสต์สเตทหรือการเผาไขมันได้นะครับร่างกายคุณจะสามารถกำจัดแท่งไขมันที่คุณแบกมาหลายสิบปีได้นะครับนะครับสรุปนะครับก็คือเริ่มต้นจากการที่อาหารประเภทที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่สูง 50-60% ในรูปแบบของแป้งในรูปแบบน้ำตาลนะครับกับรูปแบบของการบริโภคที่ไม่เว้นระยะการกินทำให้สวิตช์อินซูลินของคุณไม่สามารถหยุดการทำงานได้อินซูลินเป็นตัวที่ทำเบรกการสลายไขมันที่คุณสะสมมาใช้เป็นพลังงานสุดท้ายทำให้เกิดการดื้ออินซูลินนะครับแล้วทำให้ตับอ่อนพังทั้งหมดก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆเกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดปัญหาเกิดจากอาหารการรักษาคุณต้องใช้อาหารไม่ใช้ยาคุณต้องย้อนกลับไปทำอะไรก็ตามที่ให้ร่างกายคุณสามารถเผาไขมันสะสมมาใช้ได้แล้วร่างกายคุณจะลดการอักเสบลงนี่คือผลลัพธ์จากการปฏิบัตินะครับของตัวเองที่ได้ปฏิบัตินะครับจากรูปแรกอายุ38ปีจนปัจจุบันอีก1ปีปีหน้านี่จะอายุ50ละนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเหล่านี้แล้วอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนเห็นแล้วก็ถ้าใครดูไลฟ์เทสผมเมื่อตอนกลางวันจะเห็นว่าแม้กระทั่งเคสที่เป็นเบาหวานวินิจฉัยมาใหม่สุดๆเลยน้ำตาล300กว่ายังสามารถควบคุมได้ในระยะ10กว่าวันเท่านั้นเองนะ10กว่าวันเท่านั้นเองที่ทำให้อาการเขาดีขึ้นจากการที่เขายอมเข้าใจรูปแบบของระบบเผาผลาญและปฏิบัติตัวให้ระบบเผาผลาญของร่างกายสามารถกลับมาเผาไขมันสะสมได้นะครับแล้วลดระดับน้ำตาลแล้วลดระดับไขมันในเลือดลงโดยที่ไม่ต้องใช้ยานะครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณอนุญาตให้ร่างกายคุณเผาไขมันมากขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายจะมีการกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนมีการซ่อมแซมเซลล์ที่ดีขึ้นสุขภาพคุณจะดีขึ้นนะครับโอเคผมคิดว่าใช้เวลาเลยมานิดหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีจากที่ตั้งใจไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับตอนนี้ก็ถ้ามีคำถามสามารถคีย์ถามมาได้นะครับผมจะใช้เวลาตอบคำถามนะจะขออนุญาตเป็น10นาทีนะครับเพื่อจะได้ไม่ยืดเยื้อและทุกคนจะได้พักผ่อนด้วยนะครับสามารถถามได้นะครับในช่วงนี้
ตอนนี้ผมกำลังดูคำถามที่จะถูกคีย์เข้ามานะครับสามารถที่จะถามได้นะครับตอนนี้ไม่ทราบมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามแสดงว่าทุกคนเข้าใจกันดีนะครับมีคำถามเข้ามาก่อนออกกำลังกายตอนเช้าต้องทานอาหารก่อนไหมคะนะครับผมขอตอบคำถามนี้ก่อนคำถามคือก่อนออกกำลังกายตอนเช้านะครับโอเคเราจะพูดถึงเรื่องของช่วงการออกกำลังกายเพื่อเบิร์นไขมันเอางี้ละกันนะครับจะเห็นว่าหลังอาหารเย็นนะครับจนมาถึงตอนเช้าที่เราตื่นนอนเนี่ยร่างกายเราจะก้าวเข้าสู่ระยะของการเผาไขมันโดยอัตโนมัติเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าโอเคไหมครับเมื่อเราเข้านอน10ถึง12ชั่วโมงร่างกายเราจะตื่นเช้ามาพร้อมกับร่างกายเข้าสู่ระบบการเผาไขมันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก่อนที่คุณจะกินอะไรไม่ว่าคุณมีแอคทิวิตี้อะไรนะคุณอยากจะออกกำลังกายอะไรในตอนนี้นะครับร่างกายหรือแม้กระทั่งคุณไม่ออกกำลังกายคุณเดินไปเดินมาล้างหน้าแปรงฟันร่างกายคุณกำลังใช้ไขมันเป็นพลังงานแต่ถ้าคุณไปออกกำลังกายในช่วงนี้นะครับร่างกายคุณก็จะเบิร์นไขมันมากขึ้นนะอย่างเช่นคุณไปวิ่งบนเทรดมิล300แคลร่างกายคุณจะเผาจากไขมันล้วนในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะเบิร์นนิ่งออกกำลังกายในลักษณะของการเบิร์นนิ่งนะครับคาร์ดิโอเบิร์นนิ่งเนี่ยเพื่อต้องการจะเผาไขมันณเวลานั้นเลยเนี่ยการออกกำลังกายในตอนเช้าโดยที่คุณยังไม่ทานอะไรเวิร์กที่สุดนะครับเวิร์กที่สุดอันนี้ขอตอบคำถามตรงนี้นะครับวันหนึ่งเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับขอตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับการออกกำลังกายมี2วัตถุประสงค์นะครับอย่างเช่นการออกกำลังกายเพื่อที่จะลดไขมันกับการออกกำลังกายเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อหรือเราเรียกว่า resistance หรือ weight training นะครับถ้าคุณต้องการที่ไปออกกำลังกายแล้วคุณต้องการที่จะเบิร์นไขมันเลยทันทีนะเวลานั้นการออกกำลังกายในช่วง fast state หรือในช่วงที่คุณเว้นช่วงการกินอาหารเลย 8-12 ชั่วโมงจะเวิร์กมากกว่าเพราะมันสามารถเบิร์นไขมันได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณบอกว่าคุณยังไม่อยากเบิร์นคุณไปยกน้ำหนักการที่คุณยกน้ำหนักตอนนั้นร่างกายคุณกำลังใช้คีโตนจากไขมันเป็นพลังงานโอเคไหมครับแต่คุณก็สามารถไปออกกำลังกายตอนเย็นได้นะครับโดยการที่คุณต้องเข้าใจอย่างนึงว่าถ้าคุณไปออกกำลังกายตอนเย็นถ้าคุณหวังจะไปเบิร์นไขมันคุณเพิ่งกินมื้อเที่ยงมาประมาณสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วคุณไปวิ่งเพื่อหวังที่จะเบิร์นไขมันในตอนช่วงมื้อเย็นค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากที่ร่างกายคุณจะอนุญาตให้เบิร์นไขมันในช่วงเวลานั้นเพราะมันอยู่ในเฟสเตสเตทมันอยู่ในเฟสเตทนะครับทำให้ร่างกายคุณเบิร์นไขมันไม่ได้แต่คุณสามารถที่เลือกออกกำลังกายเป็นเวทเทรนนิ่งได้นะครับเป็นเวทเทรนนิ่งได้แต่เวทเทรนนิ่งในขณะนั้นร่างกายคุณจะใช้กลูโคสเป็นพลังงานนะครับแต่การออกกำลังจุดประสงค์การเล่นเวทเทรนนิ่งก็เพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อของคุณโตขึ้นอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเบิร์นณเวลานั้นนะครับเพราะจุดประสงค์มันการดีไซน์การออกกำลังกายแล้วแต่วัตถุประสงค์ในขณะเดียวกันตอนเย็นในขณะที่เฟสเตทคุณก็สามารถออกกำลังกายที่เราเรียกว่าฮิตหรือ high intensity interval ได้นะครับเทรนนิ่งเพราะว่าการออกกำลังกายแบบฮิตเนี่ยจะเป็นการเร่งรีดให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อเราใช้ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเป็นพลังงานเพราะว่าคุณออกกำลังกายแบบฮิตแล้วคราวนี้คุณไปกินอาหารหลังที่คุณออกกำลังกายแบบฮิตน้ำตาลที่โหลดเข้าไปในร่างกายของคุณนะขณะนั้นจะถูกฟิลไปเป็นไกลโคเจนก่อนทำให้ร่างกายคุณไวต่ออินซูลินมากขึ้นโอกาสดื้ออินซูลินน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะรีดน้ำตาลออกไปจากกระแสเลือดของคุณได้ไวนะครับเพราะออกกำลังกายเช้าเย็นได้ครับแต่คุณต้องเข้าใจว่าการออกกำลังกายในช่วงไหนร่างกายคุณใช้พลังงานจากอะไรนะครับโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมครับที่ผมข้ามไปโอเคไม่ทราบคำตอบเคลียร์ไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วในวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะครับก็ที่มีกำลังใจที่ทำเรื่องพวกนี้ก็เพราะมีทุกท่านอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษซึ่งผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดก็จะอยู่ในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเราจะมีส่วนปลีกย่อย
ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเป็นรายละเอียดเข้ามาในเซสชันต่อๆไปในทุกวันอังคาร3ทุ่มที่เราจะเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่อยู่ร่วมกันมาตลอดขอบคุณมากครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ